สดีค่ะตอนนี้นะคะกันก็ได้แลนดิ้งนะคะที่เอเธนประเทศกรีกเรียบร้อยแล้วจำคลิปการเดินทางแยกอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือคลิปนี้เป็นคลิปเปิดนะคะพาทุกคนมาเที่ยวที่ประเทศกรีกค่ะเอเธนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้ขอลงจากเครื่องก่อนเพิ่งแลนดิ้งเลยของพลุงพลังคนละใบสองใบอ่ะได้เวลาลุยนี่เราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอมอะไรก็คือมองหน้าแล้วก็สแตมป์อย่างเดียวส่วนอิมิเกชันที่แบบเอากระเป๋าออกมาก็คือลากได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือเข้ามาที่เอเธนเรียบร้อยนี่ traditional geeks bagel กำลังจะเดินทางไป airport information ป่ะเดินไปดูก็คือที่ออกมาช้าเป็น first class แต่ออกมาช้าเพราะอะไรรู้ป่ะตกตีกับอีกราวของ Emirates คือนอนลืมกระป๋องน้ำไว้ก็วิ่งไปแล้วบอกบีบให้หน่อยบอกไม่ได้ต้องให้คนออกมา 100% ก่อนแล้วก็แบบมึงเป็นอะไรมึงก็แค่บอกแอร์ข้างในให้หยิบมาให้กูไม่ได้ต้องรอจนหมดก่อนพอเราจนหมดเสร็จกวนตีนบอกว่าหาเจอแล้วถ้าหาเจอเดี๋ยวไปเอาไปให้ที่ล็อตแอนด์ฟาวนะเอาให้ตรงนี้ไม่ได้มันเป็นโปรซีเจอร์โอ้โหทางนี้ก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบสิคะคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะแอร์ที่อยู่ข้างในที่บริการเราไม่ได้รู้เรื่องนะแต่ว่าเป็นกราวที่อยู่เป็นสตาฟเป็นกราวสตาฟอ่ะเป็นคนดูทีเนี้ยเรากำลังจะไปหาแอร์พอร์ตอินฟอร์เมชันว่าโรงแรมฝั่งตรงข้ามคือโรงแรมปะวะนี่โรงแรมเราอยู่ตรงนี้เลยเขาอยู่นู่นมันไปตะโกนบอกว่าเขาเดี๋ยวโรงแรมอยู่นี่เนี่ยก็รอตรงนี้นะข้อดีของการจองอย่างนี้คืออะไรรู้ป่ะทุกคนคือการที่โรงแรมเราอยู่ตรงนี้เดินออกไปด้านหน้าก็เจอโรงแรมเลยเนี่ยนี่สนามบินเดินออกไปคือโรงแรมพรุ่งนี้เช้ามีบินก็เดินข้ามมาตอนเย็นหิวข้าวก็เดินเข้ามาหาเลยกินในสนามบินเอานะคะสำหรับครั้งนี้ก็นอนที่โรงแรมโซฟิเทลนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมเดียวที่มีอยู่ติดกับสนามบินถ้าที่เป็นนอร์เวย์ตอนนั้นเป็นโรงแรมเรดิสันบูที่นี่เป็นโซฟิเทลค่ะกำลังไปเรียกสมาชิกมาอยู่เดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินที่โรงแรมกันไปดูห้องแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันว่าเป็นยังไงนะคะโอ้โหอากาศ10องศาเป็นไงว้าวเชียงใหม่ช้ำอยู่ช้ำช้ำโบคนต่างประเทศมองเอเชียค่ะว่ามึงใส่ขาสั้นได้ยังไงแขนสั้นก็แล้วขาสั้นก็แล้วแถมยังใส่เกาะโอ๊ยตั้งหากถึงโรงแรมแล้วค่ะดีจิ้มๆเนี่ยแหละค่ะโรงแรมนี่เห็นสนามบินไหมคะนี่ค่ะโรงแรมดิฉันก็ดีอย่างนี้แหละทุกคนค่ะโอเคโรงแรมก็ถือว่าใหญ่อยู่นะถ่ายก่อนนี่ถอดกางเกงนะตอนแรกนึกว่าหนาว10องศาแต่ว่าไม่ได้หนาวมากนะมันไม่มีสนามหนาวนะมันไม่มีความหนาวอยู่ข้างบนมันมีรูฟท็อปนะAre you sharing for the food? Yes. Yes, please. Can I have a Greek salad? One Greek. And one baby leaf salad. One baby leaf for the table, right? Yes. Of course. And soup of the day, ใครเอาบ้างเรียนรู้การใช้แสงแล้วลงมาร้านอาหารเพิ่งสั่งอาหารเสร็จนะคะก็คือสั่งแบบว่ามันก็เหมือนกับร้านอาหารฝรั่งที่แบบแต่ว่าก็จะมีเมนูแบบของที่นี่บ้าง 2-3 อันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันคือ6โมงเย็นที่นี่ก็คือประมาณเกือบเที่ยงคืนที่ไทยนะคะก็แบบไม่ได้สั่งเยอะมากแต่ว่าตามสไตล์นี่ก็คืออย่างน้อยต้องสั่งเมนคอร์สคนละอันถูกมั้ยแต่ก็ขอเขาว่าไม่ได้ใช่เยอะไม่ได้สั่งเยอะขนาดนั้นก็สั่งมากัน7คนสั่งเมนคอร์สประมาณ5แล้วก็สั่งสลัดอะไรพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้ามีบินไปซานตอรินีกันค่ะบอกเขาเดี๋ยวบินกี่โมงบินบ่ายโมงแปลว่านอนนอนกี่โมงอาจจะขึ้นไปแล้วนอนเลยไม่เกิน2ทุ่มสองทุ่มถึงบ่ายโมงบ่าย11โมงก็ต้องเช็คเอาแล้วนะเช็คเอาแล้วบอกไปฝากพักผ่อนค่ะพูดชิโนเมจิทราจิเชอร์ทอมเมโดคิวคัมเบอร์และรัสค์ and also is a baby leaf salad with a prosciutto prosciutto of Britannia prosciutto is pork and also is some spicy lemon sauce inside thank you amen enjoy thank you อยู่นี้มันจะเป็นเหมือนผีไหมทุกคนโอ๊ยเอาหยิบออกมา
เราที่กรีซค่ะมะเขือเทศผักอ่ะบีฟจ้าจ้าก็คือเนื้อดิบใช่ลาบก้อยค่ะก้อยก้อยก้อยฝรั่งค่ะแล้วก็ออคตพัสเกียก็คือหนวดปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกเสียบไม้ปลาหมึกเยาวราชมาอยู่ในประเทศที่อาหารทะเลไงใช่ไหมกินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวกลับไปกินยาตายมาแล้วค่ะเมนคอร์สนะคะมากรีซแต่มากินเขาเรียกว่าอะไรนะเบคอนสเปนนะคะอาหารนี่นะคะรสจัดทุกอย่างคำว่ารสจัดคือแบบเค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดยังไม่เจอหวานจัดนะคะเจอแต่เค็มจัดกับเปรี้ยวจัดณจุดนี้อันนี้ก็คือเค็มจัดอันเนี้ยหวานเลยจิกบินนะพ่อเนาะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะน่าจะโอ้สวัสดีตอนเช้าค่ะเมื่อคืนนอนไปทั้งหมด11ชั่วโมงครึ่งเกือบ12ชั่วโมงนะคะนอนตั้งแต่3ทุ่มของที่นี่จนถึง9โมงครึ่ง11ชั่วโมงกว่าใครบอกเจ็ตแลกทำอะไรเราได้ไม่มีเจ็ตแลกทั้งนั้นอะนอนแม่งเกือบ12ชั่วโมงนึกว่าตายนะนอนแบบหลั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 บเลยนะคะเช้าวันนี้อากาศจุ่มใสอากาศดีนะไม่มีเมฆเมื่อวานมาแบบครึ้มครึ้มเรากำลังแพ็คกระเป๋าออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวลงไปเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวบินไปซานตอรินีกันค่ะโอเคเดี๋ยวเก็บกระเป๋าแล้วไปเช็คเอาท์แล้วก็ไปเช็คอินที่สนามบินค่ะกลับเข้ามาในสนามบินนะคะตกใจเลยหาเมียไม่เจอมองซ้ายมองขวาไม่เห็นครับเราเข้ามาในสนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะเอากระเป๋าไปฝากที่ storage นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปโหลดกระเป๋าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเขาจะเมเชอร์ให้นะคะว่าไซส์เท่าไหร่เพราะว่าเขาคิดราคาตามไซส์ทานโทษนะไอสัตว์นี่สนามบินหลวงของมึงเหรอมันแม่งเหมือนดอนเมืองสนามบินขอนแก่นบ้านกูวะไม่ได้บูลลี่นะไม่ได้ป่ะแล้วแม่เนาะยิ่งฟิวริมสนามบินนะงงคนไทยงงปลายาทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้มีเบอร์เกอร์คิงอ่ะรอดละวันนี้ทุกคนดูดิไปสตาร์อารีแอนส์ยีแกนนะคะอันนี้ของน้องกันน้องกันมื้อแรกของวันนะคะเป็นกรีกที่จะไม่ไทยหรอกแล้วก็มีสลัดแก้วมันเริ่มมาไม่รู้ว่าอีทานอลใส่น้ำสลัดได้ไหมล่าลงไปเลยไม่น่าเหวินกันไอ้แก้วพายนั้นไม่น่ากินเหมือนกันนะเป็นคนผู้หญิงมาสั่งแป้งแบบมีความเหนียวแข็งยังไม่มีคำชมอยู่ในประโยคนั้นเลยเหมือนไม่ได้ใส่ยีสต์อ่ะแบบไม่หวานไม่ชอบกินชีสคือการ์ดไม่ชอบชีสที่ทำมาจากรองเท้าอ่ะนี่เข้ามาในเกตแล้วนะคะตะกี้ก็ security เช็คกล้องการ์ดเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีก็ลั่นเปิดเองเขาก็แบบมาดูฟุตกันแล้วเขาก็แบบลบวิดีโอก็แบบเปิดมาแล้วเป็นนักการ์ดกำลังนั่งกินข้าวเดี๋ยวบอกลบเลยก็เลยเปิดให้ดูกันสภาพก็คือกำลังแบบก็เลยแบบโอเคมือลั่นเข
เฮ้ยข้างในก็แบบว่าแอบว่ามีของขายหลายอย่างอยู่นะแต่ไม่มีข้าวแดง MK อุ๊ยน่ารักเปล่าอาหารนมเล็กๆ Victoria Secret MK เราไป B31 อ่ะสุกี้สุกี้ยากิอยากกินเป็น MK อยู่นะมึงแต่ที่กูรู้ก็คือของขายเยอะกว่าที่สนามบินโบลิเวียออสโลอ่ะกูไม่ได้บูลลี่บ้านกูนะถ้าของขายเขาเยอะกว่าไม่มีอะไรเลยพ่อเจ๊เอาความสวยออสโลสวยกว่าเอออุ้ยลองชงลองชันก็มีเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าเอาความนี่อะไรอ่ะลีลาโลชื่อแบรนด์เหมือนแบรนด์จริงนะอุ้ยเอาไหมนนเอาไปว่ายน้ำเอ้ยนี่ไงโทรหามาได้ไหมบอกไม่ทันชุดว่ายน้ำไม่ใช่เหรอพี่โก้นี่กินไอติมเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับแบบบัตเตอร์มากเป็นแบบไอติมรสดังของกรีซนะคะผมว่าจะชอบเลยแบบต้องลองแล้วก็วานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตอย่างละหวาน yes ไอมากดูเหมือนวานิลาเนาะถ้าดูแต่สีเหมือนกันเลยกินอีเทอร์นอลนะคะผสมลงไปแล้วรสชาติแบบวานิลาอร่อยช็อกโกแลตอร่อยแต่ที่กาแฟมันมันน่ามันแปลกๆอ่ะรสชาติมันแบบเหมือนมันมีกลิ่นมิ้นท์หรือกลิ่นอะไรต่อท้ายอ่ะแล้วก็แบบเข้ากับช็อกโกแลตสุดแล้วตะกี้มีฝรั่งเดินมาขอถ่ายรูปหน่อยสักกันคนมองเพียบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบใส่แขนสั้นมั้งจินเราจะไปเซนเตอริมี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยสิเออนี่ไฮโยโอเคขึ้นมาบนรถแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องค่ะไม่ใช่ที่แต่เราต้องเสียงดังปุ๊บนี่เสียงของในกระเป๋ามาน้อยมาน้อยลำเล็กจริงค่ะน่ารักมากเลยโอลิมปิกไป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 ขึ้นขึ้นติดกล้องไม่ถ่ายคือด้านหน้าทำไมก็มันมีที่ให้หน่อยไงไม่ได้ว่าเลยแค่จากสุดซอยนี่นั่งหน้าสุดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปซันเดอร์เรนี่กันค่ะแม่น่ารักอ่ะเอาไว้ด้านหน้าสิคะอันนี้ไม่บอกว่าต้องอ๋อโอเคบินไม่นานอ่ะทุกคน40นาทีน้องกันโอเคนะมีที่วางขาเยอะอยู่ครบ30นาทีค่ะเอ้ยเขาบอก30ถึง45นาทีแต่ถ้าสมมุติว่าแบบอากาศไม่ดีก็อาจจะประมาณ45ถึง50นาทีนะคะบินไปซานตาวินี่ค่ะทุกคนมันเป็นเครื่องบินที่ซิงมากเลยอ่ะพอเขาสตาร์ทเครื่องปุ๊บนะเงี้ยออกมาจนแอร์เดินโยกเลยอ่ะดูดิว่าเดี๋ยวคุ้มขึ้นเลยนะคะแอร์มานั่งหน้าแล้วโอ้นั่งประจันหน้าแล้วนู่นเลยเขินเลยปิ้วทำไมเขาต้องขุดอะไรขึ้นมาเป็นโดมด้วยกันระเบิดมีที่นั่งแบบ222นะคะแต่นั่งอย่างนี้นั่งสบายนะใช่เก้าอี้นั่งสบายมากเก้าอี้มันแบบไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วมันก็นั่งกำลังดีนะคะในสนามบินนะคะก็คือเข้ามาปุ๊บนะคะก็ตามทางมาเรื่อยๆก็จะเจอกับที่รับกระเป๋าเลยคือสนามบินอย่างเงี้ยมันไม่ใหญ่มากใช่ไหมเราขึ้นปุ๊บก็แบบว่ายังมองเห็นเครื่องบินนะคะเขายังเอากระเป๋าลงมาไม่เสร็จเลยแล้วก็นั่งรอกระเป๋าค่ะมีอยู่สองสายพานเลยพอเดินออกมาจากที่เอากระเป๋านะคะก็จะเจอกับที่เช่ารถนะคะสัมภาษณ์หน่อยทั้งหมดเลยว่าอยากเล่าอะไรฟังจำได้ปะเราไปเกาหลีใช่ปะแล้วเราไม่มีบัตรหนูมี
ม้าไม่มีมันไม่ให้เอารถใช่ปะใช่ที่นี่วิกถามว่าจะดูไม่ใช่อย่าดูใบขับขี่ไหมมันตอบว่าอะไรว่าอายุเท่าอยู่ไม่ต้องก็ได้อายุเท่าอยู่ไอ้สัตว์เข้าใจปะแล้วมันเห็นว่านนท์อ่ะมันบอกว่านนท์มันบอกว่าวิกบอกว่าต้องเอาของนนท์ไหมมันบอกว่าไม่ต้องเอาใบขับขี่มาบอกว่ามันไม่ make sense นะอยู่โตแล้วยังไงก็ขับได้แล้วเราอ่ะให้เอาใบ driver license มากรณีเดียวเท่านั้นเผื่อโดนตำรวจตรวจถ้าตำรวจไม่ตรวจก็ไม่ต้องใช้ว่างี้เปียวดิเปียวมากเจ้ามีที่เช่ารถทั้งหมด4เจ้านะคะมี Advance มี Santa มี Six มี Hertz มีอันนั้นแดงๆอ่ะแชมป์ๆออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ได้แจรถมาเขาก็แบบก็คือตามสไตล์นั่นแหละคนเขาตีนเลยแหละคนที่เนี่ยตลกตลกอ่ะคนที่นี่มันแบบคนที่นี่ก็แบบตรงตรงดูแบบงงงงไปถึงที่นอร์เวย์นี่เราอยู่นี่เชียเพนโฟก3567ใช่ปะบิบิบิคันได้อยู่คันนี้ส่วนของวิกน่าจะคันนั้นสีน้ำเงินไปเข้าไปดิไปต้องเลื่อนขึ้นหน้าแน่เลยนั่นแหละที่ตอนแรกก็มาเลื่อนขึ้นหน้าก่อนดิแป๊บนึงขอลองกันโอเคต่อบลูทูธนะคะใช้อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยขับขวาเกียร์รถเกียร์รถขับขวาไม่ทันหัดเดี๋ยวเราไปที่พักก่อนนะคะจะได้เอาของไปเก็บนั่นนี่นู่นนั่นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะออกไปไหนเพราะว่าตอนนี้กำลังจะบ่าย3แล้วค่ะ In 500 meters turn left ถึงนครชัยศรีอันนี้ก็คือแบบว่ากำลังหาบ้านพักอยู่นะคะเนี่ยซันเดอร์วินนี่มันก็จะเป็นฟิลแบบบ้านแบบงงๆแต่ว่าเราไม่ได้ไปพักตรงแหล่งท่องเที่ยวขนาดนั้นนะคะเราพักแยกออกมาหน่อยเพราะด้วยความที่เรามีรถไงเราก็มองว่าจะเพี้ยนไหนให้ขับเข้าไปตรงแหล่งเพราะถ้าเราไปที่แหล่งท่องเที่ยวเลยเนี่ยที่เราไม่มีเลยนะคะคือที่จอดรถเราก็เลยต้องแบบเช่าบ้านให้มันห่างออกมาหน่อยนิดนึงนะคะแต่เป็นฟิลของซันเดเรนนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นบ้านสีขาวมีโดมสีฟ้าสีน้ำเงินให้พอเป็นได้สีสันอยู่มีค่ะมีกูไม่เดิน no don't worry I just filming you want to no don't worry no worry okay yes เนี่ยค่ะฟิลผู้ประสบภัยแล้วฟิลผู้ประสบภัยแล้วหนึ่งไม่หนักมากลากไปอุ้ยมันกระโดดขึ้นไปแหนเจ้าถิ่นเท่เชียร์ไอ้ดำเดี๋ยวมาถ่ายตรงเต็นท์ใช่ว้ามองไปก็จะเห็นอย่างนี้ละค่ะขาวๆเนาะถ่ายรูปตรงนี้คือสวยใช่รับเข้าไปเนาะนี่แล้วก็เลี้ยวลงไปอีกฟิลผู้ประสบภัยเป็นล่ะหนูบอกแล้วคนมาเที่ยวที่นี่เป็นอย่างนี้แหละหนูถึงบอกอยากกระเป๋ามาเยอะเดาโก very fast มันรู้ทางอะเนาะถึงแล้วหมามันบอกว่าเราถึงแล้วใช่มันรู้เรื่องนะมันยืนรอมันบอกหลังนี้ hello โอ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยวิวนี้ค่ะจะใส่บิกินี่มาถ่ายรูปวิวนี้หนาวแค่ไหนก็สู้ใช่ไหมสั่นโซ่ค่ะThank you. ซานตาเรนี่ยิ่งเดินให้สูงยิ่งสวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะไปโอไอเอโอยาโอยาโอยอข้างบนที่เป็นวิวสวยๆนะคะจริงๆกันไม่กลัวตกหรอวะไอ้เหี้ยกลัวอยู่นะนั่งๆมั้ย SC ไอ้
เนื้อนอนอีกสกามีไหมคาเฟ่ไหมฮะสกามีคะสกามีว่าสกามีเนื้อ volcano cannabis there you go ขอทางนี้นะ is 4 minutes walk from here you wanna go yeah what time is เออทำมือเยอะมึงไม่กลัวตกเหรอกัดเออกัดที่เป็นเงินที่มาทุกคนอันนี้ก็คือบ้านเดี๋ยวให้นนเล่าอีกทีนึงพูดแล้วพูดเล่าให้อันเสียฟังอยู่อ๋อพูดแล้วพูดอีกกล้องในกล้องเหรอใช่กล้องในกล้องกล้องในกล้องให้กัดดูก็คือเนี่ยกัดถ่ายอยู่นนนนต้องเล่าให้กัดฟังอีกรอบนึงว่าบ้านหลังนี้คืออะไรไม่นานนะครับอย่าเซฟลงก่อนเครียดมากขโมยพูดตลอดโอเคไปแล้วโอ้ยเราให้ฟังเฉยๆกี่โมงแล้ววะสองสามทุ่มแล้ววะเอ้ยวิวตรงนี้สวยโอเคได้ไปกันเลยบ้านหลังนี้นะคะที่เรามาพักก็เป็นบ้าน Airbnb นะคะบ้านหลังเนี้ยเป็นหนึ่งในมาดินายเจ้าของด้วยบ้านหลังเนี้ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เขาให้อนุรักษ์ไว้ของเกาะนี้เนื่องจากว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านอายุประมาณ300ปี300กว่าเจ้าของเนี่ยเป็นหนึ่งในนายพลของนโปเลียนนะนโปเลียนทีนี้ก็เขาก็แก้อะไรไม่ได้เยอะก็ประตูยังเป็นประตูยุคนั้นอยู่บันไดยังเป็นบันไดยุคนั้นอยู่ก็คือโบราณอ่าเช่นหน่อยก็คือไอ้การเหยียบบันได300ปีขึ้นไปตึงๆๆๆไอ้เรือมาอีกลํานึงแล้วก็มันก็ถือว่าโอเคที่นนกับการรีเลทได้อ่ะเพราะเราเล่นเกมปลูกผักกันใช่มั้ยในเกมมันจะมียุคบิเซนทีนคือกรีกนี่แหละยุคนั้นแล้วก็ตีกับออตโตมันออตโตมันก็คือเปอร์เซียอิสลามอะไรเงี้ยเค้าตีกันแย่งพื้นดินกันแย่งพื้นที่กันเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะมันใช่แล้วก็มีฝั่งที่เป็นโรมันเอ็มไพร์ก็คืออิตาลีก็ตีกันเหมือนกันแล้วก็ฝรั่งเศสก็ตีกันตรงนี้ก็เปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยสิ่งที่ดีแต่น้ำอุ่นเออสิ่งที่ดีเลยก็คือเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือมองไปมุมเนี้ยเห็นน้ำทั้งหมดนี้ไหมเมื่อก่อนมันเคยเป็นเผ่าหนึ่งชื่อมิโอเนียนเหมือนมินเนียนนะครับมิโอเนียนไมโอเนียนสะกดคล้ายๆกันเลยดีก็หายไปอยู่ดีๆก็มีภูเขาไฟระเบิดที่ไหนสักที่แล้วก็มีคลื่นสึนามิมาสูงกว่า100เมตรแล้วก็กินพื้นที่ตรงเนี้ยไปหมดเลยก็คือเผ่าเนี้ยก็เลยเป็นหายไปหมดเลยมันก็เลยเป็นเหมือนผ่าตกลงไปที่นี่มันมีเป็นเหมือนกับ ancient site ให้ไปดูเดี๋ยวจะไปดูกันซึ่งเดี๋ยวไปดูที่ใน2ในห้องไปดูมันเป็น ancient site เผ่ามีโอเนียนมีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยก็คือมีอยู่ที่นี่แล้วก็อีกที่นึงก็คือมีคนนอสแต่รอบนี้ไม่ได้ไปซึ่งทั้ง2ที่นะครับทั้ง2เกาะเนี่ยมีตำนานอย่างนึงที่คล้ายกันก็คือมียักษ์อยู่มียักษ์แบบไททันซึ่งตำนานก็จะคล้ายกับทุกที่ที่เราไปเที่ยวแหละก็มียักษ์อยู่ก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะเจออะไรไปเดินเล่นต่อนะคะพาไปเดินเล่นคือเวลาคุณมาซานโดรินี่อะค่ะพอคุณเข้าบ้านพักอะไรแล้วอะเขาจะไม่เดินทางด้วยยานพาหนะอะไรแล้วเขาเดินด้วยตีนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันคือด้วยความที่มันเป็นถนนอย่างเงี้ยทุกคนจะพายานพาหนะอะไรเดินวะเนี่ยเราก็จะเดินเนี่ยนะคะซอกแซกซอกแซกเนี่ยล็อกแรก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 ไปนะคะเดี๋ยวไปเดินกันแต่ตอนนี้ก็คือเรากลัวตกน้ำมากและฉันบอกเลยอิสระว่ายน้ำเนี่ยฉันเอาบิกินี่มาพรุ่งนี้ฉันจะมาถ่ายรูปสวยแต่ตอนนี้พระอาทิตย์มันกำลังจะตกดินแล้วไงยังไม่สวยต้องพรุ่งนี้เช้าช่ำช่ำโอเคดูนะครับอันนี้คือครั้งหนึ่งที่เป็นบิเซนไทน์อันนี้คือฝรั่งเศสคือตีเมืองรอบนึงแล้วก็สเปนก็มาตีอีกรอบสเปนแม่งชื่ออะไรนะกันที่เราเล่นกันกูจำชื่อไม่ได้แล้วก็มาจากที่เยอรมันอันเนี้ยอันนี้คือ Order of the Dragon ใช่ยังไม่จบนะอันนั้นอังกฤษมาต่อสุดท้ายมาจบที่อิตาลีสงสารนั่งจริงเลยเมืองนี้ตอนนี้ก็คือเกาะซานโตรินีทั้งหมดนะคะสนามบินคือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่คือประวัติซานโตรินีหรือประวัติกรีกซานโตรินีที่นี่นี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้ฟิลล่าค่ะซึ่งจริงๆอ่ะไอที่แบบเขามาถ่ายรูปเพลินสวยๆเนี่ยคือ OIA อ่านว่าอะไรว่า OIA ไม่รู้ช่างแม่งเหอะคืออันนี้คือที่เขามาถ่ายรูปซิกเนเจอร์ของซานโตรินีต้องอยู่ข้างบนตอนนี้เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปถ่ายรูปที่นี่กันตอนวิวพระอาทิตย์ตกดินค่ะแต่นี้ก็คือเราแล้วส่วนที่พวกที่ Ancient ที่เราจะไป explore จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะ
จะเป็นเอนเชียนเป็นแบบไซซีอิงอะไรต่างๆนะคะเวลาคนมาซานโตรินีเขาก็จะอยู่แถวนี้แหละนะแต่จะไปเดินเล่นกันคุณการอะไรหมาที่นี่ก็คือแบบมันไม่กลัวการใหญ่ๆเข้าไปใกล้แต่มันโดดมันโดดมันโดดได้มันโดดขึ้นโดดลงนี่มันขึ้นมาจะกระโดดปะเนี่ยกูกลัวนะเนี่ยนี่มองไปแต่บางร้านก็ยังเปิดอยู่นะนี่รองเท้าแตะสไตล์แบบกรีกนะคะไอเซนวิ่งขายของเล็กๆอย่างนี้เอ้ยทำมือด้วยนี่ไอรูปซิกเนเจอร์ที่เราจะไปคือพรุ่งนี้ชุดว่ายน้ำอยู่นี่ค่ะชุดว่ายน้ำอยู่นี่ค่ะชุดว่ายน้ำค่ะนี่พรุ่งนี้เราจะไปพรุ่งนี้คืนนี่All your pants, beautiful. สวยนี่โรงงานไว้เจ้พอเราเดินลงมานะคะเดินลงมาก็จะเริ่มมีร้านอาหารละให้เราเดินตามกลิ่นนะคะเดินตามกลิ่นแล้วเดี๋ยวเราจะเจอร้านอาหารร้านกันชงร้านกันชาเอทีวีที่นี่รู้นะใช่เอทีวีน่าจะมาเนี่ยก็อยากจะไปอันนี้จริงๆนะเบบี้กันอยากไปอันนี้อยากไปถ่ายรูปกับอันเนี้ยนี่อยากไปถ่ายรูปกับอันนี้ไม่มีถ่ายไหมอยากไปแม่กับป้ากำลังซื้อเขามีชุดบิกินี่ขายนี่ก็คือแวะซื้อคนที่แบบไม่ดราม่านะคะทุกคนที่นี่มันถูกกฎหมายอะค่ะเห็นไหมเขาเขียน 100% legal นะคะนี่นี่นี่เอาให้ดูอีกรอบนึงนะคะตอนเดินเข้ามาก็แบบเอ้ยนนท์มันจะซื้อได้ปะวะ 100% legal ค่ะถูกกฎหมายค่ะนนท์กำลังเลือกอยู่ไม่รู้จะซื้อเลยไหนได้อะไรคะซื้อ purple มาค่ะแปลว่าอะไร purple คือสายพันธุ์ของกัญชาที่นนท์ดูดอยู่แล้วที่ประเทศไทยอ่าครับแล้วมันทำไมแล้วมันทำไมคือยังไงก็เอามาดูดมันเท่าไหร่กี่ยูโร16 ยูโรก็ประมาณเท่าไหร่400-405บาทแพงมากคือได้แพงใช่ไหมตัวหนึ่งตอนนี้ตัวหนึ่งก็มีอยู่เกาะซานโตรินีเนาะจอยหนึ่งมันน่าจะได้ประมาณสัก2-3 จอยครึ่งเนาะในรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงก็จอยปกติจอยคืออะไรเหี้ยบุหรี่หนึ่งอ๋อคือมันน่าจะได้ที่ไทยอ่ะมันน่าจะได้อันนี้ข้าวไม่ได้แน่นด้วยนะแน่นอันนี้สองจอยครึ่งก็คือก็รู้แล้วว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรกันเรามาถึงประเทศกรีซนะคะบินมาซานโตรินีนะคะเย็นนี้ค่ะเบเกอรี่น่ากินอ่ะดูกันเข้าไปดูกันขนมปังหอมมากเข้าไปดูกินชินนามอนหอมมากหอมจังเลยอ่ะ traditional vanilla cream pie apple croissant ไอที่เขาบอกไอที่กันบอกอันนี้ไง sausage pie ไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาแค่แบบไปชิมเฮ้ยแล้วก็มีอย่างพวกนี้ด้วยอันนี้น่าจะแบบหวานๆฉ่ำๆมาดูจากน้ำตาลอันนี้บ้างที่กันเห็นบ่อยๆที่ตุรกีอ่ะ excuse meCan I have one of the traditional vanilla cream pie? Yes. No, potato, ใช่ไหมคะ? Potato leaf, ใช่ไหม? One of these and the potato. This one. Potato leaf. One, please. 640. ทุกคนร้านนี้เปิดตั้งแต่1925นะคะ นี่ เอาขนมใช่มันเอาหนึ่งกล่องไม่น่าเห็นทุกคนดูดิเป็นเลเยอร์ใช่เป็นแป้งพายนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากไอ้เนี่ยเรากูกลับไปแล้วกูจะตามพวกมีพันราคาดีด้วยนะชิ้นละ2 ยูโรเท่ากับ80บาท
ชิ้นใหญ่เท่าหน้าตัวนี้เป็นมันฝรั่งทุกคนแมคโดนัลด์แม่งจ๊าบมากดูแมคโดนัลด์นี่ค่ะแมคโดนัลด์นะคะเดินมานึกว่าเปิด Sorry we close ขอโทษนะ See you again in April มึงปิดจนถึง April เลยเหรอใจคอมึงโหดเยี่ยมมากปิดจนถึง April ใช่ช่วงไฮซีซั่นลองชิมลองชิมเปิดมาจะ100ปีแล้วอ่ะร้านหอมอ่ะหอมเป็นคัสตาร์ดเราเอาขึ้นมากัดดีกัดเลยกัดเลยฉ่ำฉ่ำคัสตาร์ดมากอืมนัวกินน้ำบินเป็นชั้นเย็นเย็นอันนี้มันร้อนมันกำลังจะ100ปีละร้านเนี้ยอร่อยอร่อยนะเป็นคัสตาร์ดนัวนัวกอกกอกกำลังจะ100ปีละโอ้ my god เฮ้ยร้านนั้นสวยไอ้ดิซาโลอะไรนั่นอะเอเชียครับเออเอเชียครับก็มีว่ะโอ้ยบะหมี่คนเอเชียค่ะไปอยู่ไหนก็ไม่อดตายหรอกเซเวเนียมาเอเชียครับเจเลโต้เอ้ยมีเขามาให้เราแพ็คนึงใหญ่ๆเลยบะหมี่วอกคนทำคืออินเดียคิดสภาพเขาแค่นี้ตอนนี้ใส่ไปทีเดียวเพราะว่าตอนไอ้นนกูจอดเลยนะผมพูดคำนี้คำเดียวตรงเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าแบบช่วงหน้าเนี้ยมันน่าจะโอเคหรือร้านนี้การดูแบบโอ้ไม่เอาแป้งเวเจเทเรียนเกบาร์ร้านนี้เดินอีกหน่อยเผื่อมีอีกเดินอีกหน่อยดูในลิงก์แต่ร้านก็ไม่ค่อยเปิดอะค่ะตรงเนี้ยร้านเปิดแค่แบบ 10% เองมั้งนี่เดี๋ยวเราไปกินร้านนี้ค่ะ Kereto Cafe and Wine Restaurant นะนี่ไงวิก It's right here Isn't it วิกคนชี้แล้วดูไม่เห็นใช่ปะ Because I'm looking at the map. This one. Okay. And can I have this one? The tony. Yes. And the beef as well. The beef with him. Yes, please. And one seafood pasta. Yes, and this one grilled mussel. And I believe this one is grilled octopus. Licorice, yeah, it tastes like it. Do you know what licorice is? Oh, okay. Yeah, it's made of the same stuff as licorice. Yes, one please. Grilled feta cheese, can I have it? Yeah, grilled feta cheese. And grilled feta cheese. ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านอาหารนะคะชื่อเดี๋ยวแปะให้ด้านหน้าอีกทีนะคะพีลิแคนนะคะเป็นร้านที่อยู่ตรงเวลล่านะคะพีลิแคนแปลว่าอะไรก็เป็นร้านที่แบบสวยนะสวยคือร้านเนี่ยแต่งให้เป็นบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ในการ์เด้นอ่ะแล้วก็มีอินดอร์กับเอาท์ดอร์นะแล้วก็ด้านหน้าเรามีองุ่นของจริงนี่แบบองุ่นของจริงองุ่นนี่แบบกำลังเหี่ยวเพราะว่าเป็นวินเทอร์แล้วรู้ไหมทำไมกล้ามาร้านซีฟู้ดเพราะนี่ค่ะแคมด้วยช่ำตอนที่เอามาซีนใส่ถุงมาแล้วก็ซีฟู้ดจากบ้านเราถามแม่ที่ดูถามแม่ว่าเอาขวดเปล่ามาทำไมเราเจอย่างอันนี้คือเนื้ออันนี้เป็นเมนูจาก traditional นะคะว้าวแรมนะเอาเอาจะพูดมาให้หนูเอาอันนี้ไปกันเอาไปฝั่งนู้นแต่อยากกินด้วยอ่ะเดี๋ยวเอาจะพูดมาให้กันชัวร์ต้องกินหอยล่างขอโทษนะคะว้าวว้าว you like it right ฝ
ักหนูก็กินเจไปกินผักไปแล้วกันนะผักย่างผักต้มกินไปว้าวหอยย่าง enjoy thank you จะขอกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มเขาก่อนน้ำจิ้มมันน้ำจิ้มเขาหวานเพราะว่าแรงหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้านเราค่ะอร่อยหวานมากกินเสร็จแล้วนี่แวะมาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะโอ้กล้วยช้ำมากอะซีเรียลเอาชาไหมชงชาร้อนๆกินกันไหมจิบตัวแหล่ตัวแหล่ทำมือไม้มีตีชนี่มีโยเกิร์ตมีพุดดิ้งไหมรู้สึกว่ามันน่าจะมีชีสคิ้วนะอน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 มีพุดดิ้งค่ะมีครับคือได้ครับชีสผมพุสนอนครับพุดดิ้งเอาไหมเอาไหนเอาโยเกิร์ตอันนี้ไหมวานิลาเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยป่ะแฟต 3%เรากินกัน2คนแบ่งกันคนละครึ่งเอาอันนี้ได้โปรดว่านะอย่าซื้อเหมือนที่อยู่นอร์เวย์นะอันนี้นะถ้าอยู่ที่ไทยนะใช่ไหมอันนี้ไปกินฉันนะอ๋อนั่นไม่ใช่ข้าวครับพี่นุชดูกันโอ้มีมะกอกด้วยปลาแกชุดเหมือนบ้านเราเลยวิก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 ยูมากินอันนี้นี่มะกอกทำสปาเกตตี้กินกันไหมที่บ้านมามีเครื่องครบนะมีหายด้วยพี่น้อยอยากทำให้แต่มานี่ก็ไปกินของที่นี่เหรอพี่น้อยอยากทำให้คนที่นี่กดได้ไหมครับมักกะโรนีเปิดหน้าต่างแล้วดังแครกมักกะโรนีมักกะโรนีไม่นั่นเราจะโดนตับล่ะแล้วก็มีขนมมีชิปส์พี่น้อยอยากให้คนที่นี่กดได้ It's a cream นี่ครีมไม่ใช่โยเกิร์ตโอ้โหทางกลับก็คือเนินร้านเขายังเปิดนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูป่ะเนินมันตายไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปซื้อแมกเนตติดประตูกันเฮ้ยแมกเนตติดตู้เย็นจิ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 นปิดแล้วยังเอาแมกเนตแมกเนตติดตู้คืออันไหนอ่ะแมกเนตคืออันไหนอ่ะนอนไหนโอ้ he closes at 8 open at 9 close at 8 we're back ก็อยากได้แมกเน็ตอันไหนดีอันนี้ดีกว่าไหมกลมๆมันจะแตกไหมอ่ะอ๋อเอาอันนี้แล้วกันเอานี่ซานโตรินีตอนกลางคืนค่ะสวยไหมบ้านเราอยู่ข้างบนจ้ะเดินจ้ะมาน้อยตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังเรียกว่าอะไรแยกย้ายนะคะ
นนกำลังแกะกระเป๋าอยู่พาขึ้นไปดูที่ซุกหัวนอนกัน3วันนะคะบันไดก็คือตอนเช้าห้ามแบบห้ามเบลอลงมาเลยอะเพราะน้องแบบน้องสั้นและน้องชันมากนะคะดูสิเตียงหนึ่งเตียงนะคะก็มองมาก็จะเห็นข้างล่างแต่เวลาลงมาน่ากลัวเวลาลงต้องแบบต้องนั่งก่อนแล้วก็กระดึบลงมาใช่ตบมาเนี่ยหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยก็วันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นเช้าจะพาไปดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นแต่คิดว่าน่าจะตื่นหลังพระอาทิตย์ขึ้นแน่นอนนะคะไปดูตอนเช้าบรรยากาศเป็นยังไงอาจจะขับรถเที่ยวนิดนึงกินข้าวเที่ยงขับรถเที่ยวนิดนึงแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ตรงไซซิ่งสวยๆเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะนั่งกำลังเก็บของแกะของจะสัมผัสรสของวันนี้กัน